คุณผู้ชมคะที่อังกฤษในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความกังวลกันนะคะว่าข้อตกลง Brexit จะเดินหน้าได้หรือไม่หรือถ้าไม่ผ่านก็หมายความว่าจะต้องออกจาก Brexit แบบไม่มีข้อตกลงใดๆนะคะและนี่ก็คือหนึ่งในภาพความกังวลที่เริ่มจะฉายภาพให้เห็นผ่านสื่อต่างๆหมายความว่าถ้าอังกฤษต้องออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงใดๆการขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือที่เมืองโดเวอร์ ก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นและเกิดความล่าช้านะคะและสำหรับคนอังกฤษที่มักจะนิยมเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปคนที่เคยชอบนำสัตว์เลี้ยงไปประเทศอื่นๆในยุโรปจากนี้ไปก็จะไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปได้แล้วนะคะเพราะว่าใบอนุญาตที่จะเดินทางเข้าออก EU ของสัตว์เลี้ยงก็จะถือว่าหมดไปโดยปริยายค่ะทำให้ขณะนี้กำลังเกิดกระแสว่าหรืออังกฤษควรจะต้องมีทางเลือก ระหว่างไม่มีข้อตกลงเลยและกลับไปหาการลงประชามติเป็นครั้งที่สองเป็นความพยายามที่จะออกมาในห่วงเวลานี้และดูเหมือนจะมีกระแสตอบรับมากขึ้นกับการลงประชามตินะคะเพราะว่าถ้าออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงถูกเปรียบว่าเสมือนกับการหย่าโดยไม่มีข้อตกลงใดๆและหมายความว่าจะต้องออกจาก e U อย่างฉับพลันทันทีในวันที่29มีนาคมปีหน้า เวลาห้าทุ่มตรงค่ะซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่ไปตกลงไว้กับสาภาพยุโรปมีความเห็นออกมาจากนักธุรกิจชั้นนำและผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษนะคะคุณมาร์คคานีบอกว่าการออกจาก EU โดยไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่านก็จะเหมือนกับเหตุการณ์วิกฤตน้ำมันในยุคป,ปี1970 ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนของอังกฤษเองก็กำลังพยายามที่จะหาทางรับมือและพยายามที่จะสื่อสารว่าจะส่งผลต่อความเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอังกฤษซึ่งอยู่อันดับ5ของโลกถ้าออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงใดๆค่ะขณะนี้ได้เห็นความเห็นที่แตกแยกกันมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วทางรัฐบาลอังกฤษทำอย่างไรทางนายกรัฐมนตรีเมย์ก็ได้พยายามที่จะหามาตรการรับมือนะคะส่งจดหมายถึงบริษัท 1 4 0 0 0 0แห่งว่าต้องเตรียมรับมือแล้วและได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่3,500นายในกรณีที่มีเหตุจำเป็นนะคะอาจจะเริ่มได้เห็นเจ้าหน้าที่ทหารไปตามจุดต่างๆในประเทศอังกฤษและได้ส่งคู่มือหนา100หน้าสำหรับภาคธุรกิจแต่การเตรียมตัวเท่านี้ภาคธุรกิจบอกว่าไม่เพียงพอค่ะและถ้าดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาวันนี้ก็เพิ่งจะต้อง ตอบคำถามสดๆนะคะเพื่อที่จะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันออกมาแน่นอนและจากที่กำหนดไว้ก็คือกลางเดือนมกราคมนี่แหละค่ะก็จะต้องลงมติกันอีกครั้งในรัฐสภาซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ขณะนี้ได้เห็นภาคธุรกิจ เริ่มขยับตัวหลายบริษัทชั้นนำเริ่มประกาศแล้วว่ากำลังค่อยๆทยอยการลงทุนออกไปจากสหราชอาณาจักรค่ะอย่างเช่นบริษัทแอปเปลิลบริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้าบอกว่าเริ่มเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าอังกฤษต้องออกจาก eu โดยไม่มีข้อตกลงใดๆนะคะกลุ่มที่ต้องการให้อยู่กับ eu บอกว่า ถ้าเป็นแบบนี้สถานะของอังกฤษจะอ่อนแอลงแน่นอนและจะส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปย่ำแย่ไปด้วยขณะที่กลุ่มที่ยืนยันว่าต้องออกจาก eu ก็ยืนยันต่อไปค่ะว่าต้องออกจาก eu ซึ่งทางภาคธุรกิจขณะนี้ก็พยายามที่จะส่งเสียงอย่างหนักนะคะว่าควรจะต้องทบทวนกันใหม่ และพยายามที่จะให้มีการลงประชามติเป็นครั้งที่สองซึ่งจากนี้ไปนับถอยหลังกันแล้วค่ะเหลือเวลา100วันว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรสำหรับสหราชนจาจักรและการออกจากสาภาพยุโรป